แล้วครับเดินทางมาถึงคู่ที่พี่น้องแฟนมวยรอคอยทางช่องนาว26ครับมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟต์แต่เดิมเวลาใหม่ครับ14นาฬิกาถึง16นาฬิกา2ชั่วโมงเต็มนะครับนี่คือมุมแดงครับมวยจากอำเภอบางคลาแปดริ้วฉะเชิงเทราครับครับธนกิจนะครับส่วนนี้ครับวรวุฒิบ่าววียินกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับมอบให้กรรมการธนงพุ่มพาณิชย์ก็เป็นอดีตนักมวยเก่านะครับเรือนเพชรสิทธิ์วัดหนังเปรียบเทียบรูปร่างให้เห็นกันเลยครับมวยรุ่นน้องอย่างวรวุฒินะวันนี้มารูปร่างสูงยาวทีเดียวก็เคยชกกันมาแล้วล่ะครับคู่นี้ทางด้านวรวุฒิเคยชนะมานะด้วยลูกนับครับแม่ถ้าได้นับวันนั้นถ้าไม่นับก็ไอ้ใจทรงหนึ่งก็ได้ครับวันนี้มีโอกาสมาเจอกันอีกครบหนึ่งครับวรวุฒิบ่าววียินนี่อายุ22ปีพลกิจนั้นอายุ30ปีครับโอ้ต่างกัน8ปีครับสูง170ซมครับวรวุฒิมวยจากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ก็3ครั้งสุดท้ายครับชนะธนูทองเกียรติเจริญชัยชนะโชคนำชัยสสุวรรณทัตกสุวรรณทัตและก็ล่าสุดมาชนะเพชรลูกมะขามหวานครับครับส่วนทางด้านพลกิจเนี่ย3ผลงานหลังนะครับมีชนะฟ้าเป็น1พรหลักบุญนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนสถานฟ้าอีมิเนนแอร์ครับล่าสุดแก้มือได้ครับชนะคะแนนสถานฟ้าอีมิเนนแอร์เอาไว้3ไฟหลังชกที่ลุมพินีทั้งหมดนะครับครับนี่คือคู่เอกคู่ที่4ฮะคู่เอกของเราก็จะจัดอยู่ที่คู่ที่4นะครับทุกๆเสาร์พี่น้องแฟนมวยช่องนาวทราบแล้วเปลี่ยนนะครับบ่าย 20:00 นหรือ 14:00 นนี่เปิดช่องนาวดิจิตอลชมการถ่ายทอดสดของมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟจากสนามมวยลุมพินีราชอินทราครับต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนในการถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ไม่มีท่านไม่มีเราครับขอบคุณนะครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารครับปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารนะครับยาท่าน้ำขาวไทยนครครับปวดท้องท้องเสียกับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาท่าน้ำขาวไทยนครครับเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า500แอนตาซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวแอนตาซินเยลไดฟิลินใช้บรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาแอร์อิมิเนนต์เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกนะครับโปโลแรงทะลุพิกัดเครื่องยนต์และเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำโปโลสินค้าคุณภาพนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเกรียงไทยพัฒนากรุ๊ปและขอบคุณยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาครับเอาละครับเกมโดยใจเกมอย่างเชิงครับยกแรกแม้ว่าจะเคยชกกันมาแล้วแต่ว่านานหลายเดือนแล้วครับอันนี้มีโอกาสสู้กันในพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ครับภารกิจมาเท่าพิกัดส่วนวรวุฒิมา 122.6 ลดไป 0.6 นิดเดียวครับฝากศึกเกียรติเพชรในวันที่11ด้วยครับอังคารที่11กรกฎาคมนี้คุณชุนเกียรติเพชรครับนำผลงานคุณภาพมาให้พี่น้องแฟนมวยได้ชมอีกแล้วครับถ้าพูดถึงศึกเกียรติเพชรนี่ไม่ต้องถามแล้วครับค่าดูขอเป็นศึกเกียรติเพชรพี่น้องก็พร้อมที่จะมาให้กำลังใจตลอดเลยครับอังคารที่11ได้จัดเอาอองรีสอเดชพันธ์เจอกับเขี้ยวพรัญชัยขาวสนิทสอเดชพันธ์เจอกับชาละวันสอธนาเพชรเพชรเรือศิรากุปวัสดุพันธ์ภูเก็ตเจอกับเพชรพันธิตพอหลักบุญก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือเจอกับโชคบุญชรกอสกุลเชื้อยอด IQ สอธนาเพชรจะเจอกับแสนชัยน้อยทนายมิเชลสีเพชรจิตนุ่มน้อยต่อยกับผลพรัญชัยสิงห์ดำกาแฟโฟกัสอัดกับฟ้าประธานชอชาติชายนี่คือวันที่11กรกฎาคมวันอังคารที่จะถึงหมายถึงอังคารหน้าครับไม่ใช่อังคารนี้นะครับ11กรกฎาคมเกียรติเพชรครับของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์ดีเด่น4ปีซ้อนของการกีฬาประเทศไทยครับครับรางวัลพิเศษของเรายังมีให้เหมือนเดิมนะครับยาบำรุงร่างกายเก็ตคูลครับมอบรางวัลคู่มวยดูเดือดคนละ 5,000 บาทนะครับกาแฟโฟกัสโดยสจ.สมคิดมากวงนะครับมอบรางวัลคู่ดูเดือดอีกคนละ 3,000 บาทนะครับแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับมอบรางวัลจอมพิกล็อกรับ 10,000 บาทนะครับสำหรับนักมวยที่เอาชนะคู่ต่อสู้อย่างดูเดือดจนชนะพิกล็อกนะครับก็มีรางวัลให้เหมือนเดิมยกที่1ครับพักกันก่อนนะครับตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับมีมวยให้ชมมีของชำร่วยแจกให้พี่น้องแฟนมวยด้วยครับโดยมียอดวิชาสิทธิ์นายกพิทักษ์พงศ์กับยอดทวีสินสิทธิ์ผู้ใหญ่เมืองไทยยอดบรรพตเจอกับขุนโด่งโอ้มวยดีเต็มรายการไปชมกันครับทั้ง2รายการพรุ่งนี้ครับที่ร้อยเอ็ดและก็ที่สุรินทร์
ยกที่2นะครับวรวุฒินักชกรุ่นน้องครับวันนี้เจอจอมเก๋าจากบางขาฉะเชิงเซาครับโอ้โหต่อยหมัดมีสุดครับวรวุฒิแม่แกฉวยโอกาสต่อยหมัดพลกิจมีสุดได้เห็นเหมือนกันเที่ยวก่อนก็พลาดเลยโดนนับเลยนะเที่ยวก่อนนี่ด้วยหมัดของทางด้านวรวุฒิแม่ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกหรือเปล่าพลกิจต้องแก้ไขนะครับมือตาตกไม่ได้นะครับมือหล่นกาดตกไม่ได้ครับต้องสวมหมวกกันน็อกไว้ให้แน่นๆเลยนักไก่ได้ดีมากครับชิงต่อยหมัดของวรุฒิบ่าววียินเกงสีน้ำเงินต้องบอกว่าชีวิตการชกมวยของพลกิจเนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้อยไฟครับยังไม่เคยโดนน็อกนะครับแต่ว่าเคยโดนนับโอ้ยสับศอกเป็นประเภทเหนียวดึกอีกคนนึงครับพลกิจประกบในสู้กับมวยรุ่นน้องเลยในวันนี้วรวุฒิก็ถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดครับ3ครั้งหลังยังไม่แพ้ใครเลยนะชนะธนูทองเกียรติเจริญชัยชนะโชคนำชัยกอสุวรรณทัพแล้วก็พามาชนะเพชรลูกมะขามหวานครับสวยงามถ้ารวมๆแล้วก็5ไฟครับพี่แกครับ5ไฟหลังที่ไม่แพ้เลยนะครับใช้สีเสื้อของบ่าววีครับเจ้าของเพลงขอนไม้กับเรือครับวรวุฒิเอ็มยูเดนก่อนหน้านั้นครับแล้วก็มาเป็นบ่าววียีนครับตอนนี้ลูกพี่เขาก็เปิดหน้าจอทีวีรับชมอยู่นะครับมวยอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับส่วนกางเกงสีแดงนี่จากอำเภอบางคลาครับฉะเชิงเทราโอ้โหเตะซ้ายหน้าครับเฉียดหน้าผากไปนิดเดียวครับโดนทักถากโดนสวยๆไปยังเป็นการชิงจังหวะกันธุรกิจเนี่ยจะประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าวรวุฒิเนี่ยเห็นช่องแล้วจังหวะฉวยโอกาสต่อยหมัดนะครับยกที่2เป็นเกมที่ทั้งคู่ยังต้องระวังตัวอยู่เกมยังเปิดไม่เต็มร้อยครับคล้องแล้วตีแบบเอาเหลี่ยมเอาทรงไว้ก่อนทางด้านพลกิจไล่แขนบล็อกไว้ครับวรวุฒิยังโต้วงในไม่ถนัดกรรมการทนผู้มาดิแยกออกมาทีบสกัดไว้ครับใส่หน้าโอ้เข้าไวเงินครับวรวุฒิเอาวงในนี่ถึงตัวมับเลยจับล็อกไล่แขนตีกันไม่ถนัดต่างฝ่ายต่างคล้องแขนเอาไว้คนละข้างครับจังหวะตีกันอยู่นะครับไม่ให้ขึ้นคอก็ตีได้แล้วครับพลกิจนี่คือประสบการณ์นี่คือความเก่าครับไม่เปิดโอกาสให้มวยรุ่นน้องขึ้นคอได้ง่ายๆแล้วเริ่มเข้มข้นยกหน้านี่ของจริงมาแน่ปฏิวัติผู้วิธีแข่งกระบะอนาคตนะครับนมตากิไลส์นมดีมีคุณภาพปุ๋ยตานกปากห่านครับชุดกีฬากีฬาแล้วก็กาแฟโฟกัสขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับครับอย่าลืมแล้วก็ไม่ควรลืมแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยนะครับวันอังคารที่4กรกฎาคมนี้เพชรเกียรติเพชรของผู้พันเราครับจัดหนักจัดเต็มแล้วต้องบอกว่าจัดดีดีเลยทีเดียวคอมวยไทยพันแท้นี่อยู่ไม่ได้นะครับปืนกลชมพินาบอลเจอกับตีโต้หอยหวานโภชนาการันตีความมันกันไม่น้อยกว่า2ล้านนะครับคู่นี้วัชรพลพีเคสัญชัยเจอกับสาวเอกเคซ่ายิมไอ้ชมบนเวทีครับเกมกำลังสนุกครับเอาล่ะครับยกนี้ยกที่3เกมเปิดเต็มตัวเปิดเต็มสูบใครจะตีใครครับเขาใครจะแหลมกว่ากันนี่ครับนักชกรุ่นพี่อย่างพลกิจหรือจะเป็นรุ่นน้องอย่างวรวุฒิกรรมการธนงพุ่มพาณิชย์นะครับแยกออกมาครับผัดแผลผัดชนะกันมานะครับแหมก็อย่างที่ทราบนะครับว่าไฟที่แล้วนี่พลกิจพลาดท่าไปโดนหมัดนับ8ยก2ครับตามยากหน่อยไฟนี้ยังไม่มีใครเพียงพันนะครับโอ้โหเฉียวหน้าไปนิดเดียวครับอะไรเกิดขึ้นครับมันเฉียดๆไปมันเฉียดๆสอกซ้ายครับยังไม่โดนนะโดนฮะแต่ว่ามันยังไม่โดนจุดพลกิจต้องรีบล็อกลายแขนกดออกมาตีเข้าไปตีเข้าไปครับล็อกได้คล้องได้ต้องตีฮะเริ่มเน้นแล้วครับพลกิจขยับเข้าหาตัววรวุฒิครับซ้ายยาวๆนำไปก่อนนี่ครับยาวกว่าครับออกก่อนถึงก่อนเตะซ้ายหน้าได้สวยนะครับวรวุฒิครับถูกสายแทงเข้าขวาครับเนี่ยครับถนัดทั้งซ้ายและก็ขวาครับก็จะได้เปรียบคู่ต่อสู้ครับตีเข่าซ้ายเหน็บมาเบาๆครับพลกฤษพยายามหาเหลี่ยมนะครับเรียกว่าเหลี่ยมพระการอยู่แล้วนะครับทางด้านของพลกฤษเป็นแชมเปี้ยนหลายเส้นนะครับสำหรับพลกฤษคนนี้ครับการันตีเลยเป็นมวยคุณภาพครับแต่ว่าวันนี้มาเจอคู่ปรับเก่าวรวุฒิเคยชนะมา
ตอนนี้จะเพิ่มแขนหรือว่าจะถอนแขนครับตีเข้าไปครับกดพยายามเน้นครับเข่าขวาอีกดอกนึงโอเคครับมาแล้วครับเร่งเครื่องขึ้นมาครับวัย30ปีแจ๋วหรือเปล่าครับพลกิจกดแขนไว้ไม่ให้วรวุฒิขึ้นคอโกงมาแทงดูครับเจ้าวรวุฒินี่อาศัยความใหญ่ครับบดเข้าไปพลกิจขยับเข้าหานะครับแม่เตะขวาสวยครับวรวุฒิเนี่ยครับซ้ายหน้าครับแม่วันนี้ออกซ้ายหน้าเรียกว่าสร้างปัญหาให้กับพลกิจเยอะครับวรวุฒินั้น22ปีครับพลกิจ30แต่ก่อนกว่ากัน8ปีครับแต่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขครับพลกิจเป็นนักมวยที่รู้ระเบียบวินัยการเป็นมวยที่ดีสุขภาพร่างกายนี่โอ้โหดูครับรุ่นน้องจะมาผ่านนี้ยากครับพลิกเหลี่ยมไม่ไปครับติดอยู่ที่มุมแต่ว่าเกมนั้นเบียดขึ้นมาโอ้โหพัง3ยกครับผ่านไปพักให้น้ำก่อนครับยก4เดี๋ยวตามมา19แห่งซื้อวันนี้และประกันเครื่องยนต์8ปีนะครับ026626555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์ครับขอบคุณซาร่านะครับซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแล้วก็แอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นครับเนี่ยครับจังหวะถีบหน้าของวรวุฒิมาแบบมั่นใจเลยนะครับเดี๋ยวหนทางยังอีกยาวไกลครับ2ยก3นาทีของยกที่4เดี๋ยวว่าชก3นาทีพัก2นาทีครับกติกามวยไทยไม่มีตัวเลือกแล้วครับพลกฤษเกมมันบังคับให้เดินถอยไม่ได้ครับท้อไม่ได้แล้วก็ต้องคิดไวทำไวด้วยครับพลกฤษพยายามจะเค้นเน้นไปที่วงในดูครับใครยงใครเยากันอยู่แต่30นี่แรงยังเหลือเยอะนี่ครับพยายามจะเดินลุยเข้าไปครับพลกฤษหาจังหวะจับในยังจับไม่ถนัดครับดูครับพลวุฒิโอ้โหกดคอลูกนี้เสียหายเลยครับไม่เจ็บนะครับแต่ว่ามันเสียรูปเสียทรงนะครับเสียเหลี่ยมเยอะเลยครับพลกฤษขามวยเสียอาการเลยครับอาการมวยนี้สำคัญมากครับเตะเขาได้10ทีนี่โดนเขาสวนกลับทีเดียวอาการออกนี่ยุ่งเลยครับโกรธยากจริงๆวันนี้พลกฤษยิ่งแก้ยิ่งยุ่งหรือเปล่าหรือมาสาวหมัดนะครับตรงไหนนี่ชักจะไม่อยากจะเล่นแล้วครับพยายามจะถอดออกมาเพื่อจะมาต่อยหมัดวรวุฒิไม่ยอมครับหมอวรวุฒิขอกอดไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทอยู่ห่างมีพลาดได้ครับโดนหมัดโดนศอกได้ก็รัดฟัดไปเรื่อยครับวรวุฒิดันเข้าเชือกเอาปลอดภัยครับธนกิจต้องรับอาวุธรับแล้วตอนนี้นี่ครับจะไปปล้ำสู้อย่างเดียวนี่วรวุฒิบอกสบายเดี๋ยวคว้าเอาไว้ครับกดแขนเอาไว้เลยครับมั่นใจในความสดของตัวเองคือปล้ำหนีลำบากแล้วนะครับตอนนี้วงในนี่แหมเหนื่อยแน่นอนครับพลกฤษครับต้องใช้อาวุธอย่างอื่นแล้วครับหมัดศอกต้องเปลี่ยนเกมนะครับต้องพลิกเกมให้ได้ครับแต่ว่าวรวุฒิเองก็แหมดูครับมือแกนี่เหนียวเป็นปลาหมึกเลยครับก็เหนียวไว้นะเผาเวลาครับศอกนี่แหละครับเกมสีน้ำเงินศอกจริงๆนะไม่แพ้ใครครับ 4-5 ไฟหลังมานี่อายุก็ยังน้อยกว่าด้วยครับ22ปีพลกฤษทั้ง30แล้วครับสมองนี้ก็ต้องเป็นด่านให้กับรุ่นน้องๆครับแม่ดูครับพลกฤษคือพยายามอะครับแต่ว่าเราวุฒิแกก็ไม่ยอมคลื่นลูกเก่าคลื่นลูกใหม่ครับเดินเข้าหานะครับพลกฤษไม่ท้อแล้วครับแต่ว่าวรวุฒิเองแกยังไม่พลาดครับพยายามจะใช้เหลี่ยมมาช่วยอีกแต่ดูครับวรวุฒิครับเผาเวลาทุกวิธีฮะตอนนี้เรียกว่าฉลาดด้วยฮะบางทีโชคมวยนี่สติสตังค์ต้องดีครับต้องรู้เลยว่าเกมของคู่ต่อสู้นี้ไม้ไหนเป็นอย่างไรครับอันไหนอันตรายครับดีฮะสวมหมวกกันน็อกแน่นจริงๆไม่ประมาทเลยเกมอย่างนี้ของวรวุฒิแล้วก็ไม่เป็นเป้านิ่งด้วยครับพยายามเคลื่อนไหวตลอดแล้วก็ล็อกเข้าชาร์จถึงตัวโอ้สี่ยกผ่านไปครับยังเหลือยกหนึ่งครับพลกฤษยังต้องเหนื่อยอีกยกหนึ่งครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับซาร่าครับปวดหัวเป็นไข้เลือดซาร่าครับซาร่าไม่ระคายเคืองกับเพาะอาหารครับเป็นยกที่พลกฤษเดินเปิดเกมครับเรียกว่าเต็มสูบเลยนะครับแต่ว่าวรวุฒิเองก็ตั้งรับจัดทางได้ดีครับ
และพยายามเหนี่ยวไว้ครับให้พลกฤษออกอาวุธยากเผาเวลาไปด้วยครับมั่นใจว่าตุนไว้เยอะนี่ครับจังหวะมีจังหวะก็กระทุ้งเข่าขวาต้องบันทึกสุดท้ายแล้วนะครับทางด้านของพลกฤษแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องแฟนมวยครับทางภาคใต้วันที่14กรกฎาคมนะครับยิ่งใหญ่เหนือความยิ่งใหญ่จริงๆนะครับกับคู่มวยอลังการงานสร้างครับศึกรวมพลกุหลาบดำสจ.พิกุไทยเจอกับกิ่นเพชรสิทธิ์เจ๊แดงครับนี่เป็นคู่รีแมตช์จากวิกหมอชิดนะครับแล้วก็มาดูฉลามพลังไทยเจอกับสปรินเตอร์เสือคิมเจอกับมงคลเด่นเล็กเมืองไทยใส่กับเสกสรรสายฝนพบกับกาก้าครับไม่ดูไม่ได้ครับโดยท่านสมชายภูมิสวัสดิ์นี่ครับยกสุดท้ายนะครับกลกิจก็ไม่มีตัวเลือกเลยครับต้องไล่ต่อยหวังปาฏิหาริย์แล้วครับตอนนี้มวยรุ่นน้องอย่างวรวุฒิวันนี้นี่วางแผนมารัดกุมทีเดียวไม่เปิดโอกาสให้พลกิจได้จับนายตีง่ายๆครับก็ออกแนวเล่นเชิงทวนเชิงแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของพลกิจก็ยอมไปแล้วด้วยครับนี่ครับพยายามเต็มที่แล้วครับก็อย่างว่าแหละครับเรื่องของสังขารครับวันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันครับในวัย30ยังแจ๋วนะครับจะว่าไปแล้วพลกิจถือว่าเป็นนักมวยตัวอย่างอีกคนนึงนะครับที่ดูแลรักษาเนื้อตัวดีมากครับมีวินัยของนักกีฬาที่ดีเกมของพลกิจนี่ก็รู้ตัวดีนะครับอันนี้ยิ่งแก่ยิ่งยุ่งเลยครับทางด้านพลกิจถือว่าเป็นมวยทำฟอร์มขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวรวุฒิบ่าววียินเกมอย่างนี้แฟนมวยนี่ตัดสินไปก่อนกรรมการแล้วครับครับแล้วก็ธุรกิจก็แตะนวมขอสงบศึกไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วครับก็ในวัย30ปีช่วงปลายในการชีวิตการชกมวยแล้วครับสำหรับธุรกิจเรียกว่ากรรมศึกมานานมากครับมาน้อยกว่า200ครั้งนะครับสำหรับธุรกิจครับเป็นแชมป์หลายเส้นนะครับอย่างที่พี่แกได้เรียนไปเส้นล่าสุดนี่ก็คือ118ปอนด์ของวิกหมอชิดเจ้าตัวก็ได้สละไปแล้วนะครับเพราะว่าน้ำหนัก118ปอนด์เนี่ยตอนนี้ภารกิจก็ค่อนข้างจะลำบากครับอายุยิ่งเยอะทำน้ำหนักมากๆนี่เหนื่อยนะพี่แกนะยิ่งชกบ่ายด้วยครับยิ่งต้องน้ำหนักก็ยิ่งทำด้วยเอาเสียงระฆังแล้วครับนี่ครับแล้วก็รอสัญญาณระฆังยกสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามนะครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ครับได้เป็นประจำครับทุกวันเสาร์เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ครับ2ชั่วโมงเต็มๆติดตามกันได้นะครับมวยสนุกมวยมันๆครับหน้าจอนาว26ก็จำให้ขึ้นใจครับบ่าย 2:00 น.ทุกเสาร์ครับเปิดเลยครับนาว26ก็ช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับอาวุธนี่ครับแต่ก็เต้นหมุนไปเรื่อยครับเดี๋ยวเรามาดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับนี่ครับมวยรุ่นน้องก็ไปขอโทษขอโพยมวยรุ่นพี่ครับน้ำใจนักกีฬาครับ3อย่างจำไว้ให้ขึ้นใจครับสำหรับเกมกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกรรมการธนงพุ่มพานิชครับรวบรวมไปให้คะแนนจากกรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านครับแล้วก็หันไปชูมือให้กับมุมน้ำเงินครับวรวุฒิบ่าววียินชนะติดต่อกันเป็น6ไฟต์ติดครับ6ไฟต์ติดแล้วนะครับผลงานสวยงามครับสำหรับวรวุฒิชนะภารกิจลงมาได้ช่วงนี้พักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายรายการกับพี่แกะถอนหันแล้วก็มิสเตอร์ป๋องครับ